สดีค่ะรายการตัวจี๊ปี๊ดค่ะมาแล้ววาสนานานุ่มค่ะยาดาเพิ่มลาภค่ะหูอย่าทำห่อเหี่ยวอย่างนั้นดิมันเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องเนาะมันแบบจะว่ามันจะกลุ้มใจก็ไม่กลุ้มใจสถานการณ์แบบว่าคืออะไรสถานการณ์อ่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะตัวจี๊ดก็พูดกันถึงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบบางๆในเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดในพื้นที่กทม.หลายจุดมาสัปดาห์นี้กลับมาอีกแล้วการเมืองรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะไปอะไรยังไงโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์นี่จะอธิบายยังไงอะไรยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนทางฝ่ายค้านออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการถวายคำปฏิญาณไม่ครบถ้วนจนที่สุดนะคะจากที่เหมือนท่านนายกเนี่ยเหมือนกับว่าปล่อยไปให้จบจบไปแต่ในที่สุดไม่จบง่ายท่านนายกออกมายอมรับเองว่ากำลังจะแก้ไขและในที่สุดก็คือยอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นและในที่สุดก็มาสู่การกล่าวคำว่าขอโทษและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปไล่เรียงคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสว่ามีความแตกต่างพัฒนาการอย่างไรนะคำพูดที่มีความรวมเปลี่ยนไปยังไงรวมถึงคนมองได้ว่าอ้าวแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้จะทำยังไงครม.ที่ผ่านมาถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะไรยังไงหรือว่านายกเนี่ยที่บอกว่าจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะและแน่นอนอีกเรื่องนึงที่โยงกับเรื่องของทางการเมืองที่กำลังถูกจับตามองคือเรื่องของระเบิดนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องภาคใต้ล้วนๆหรือว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าทั้งสองเรื่องผสมโรงกันใช่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะการที่ท่านนายกเองเนี่ยก็คุมทั้งการทหารแล้วก็คุมทั้งตำรวจเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการพิสูจน์ทีมความมั่นคงเลยว่าจะเคลียร์เรื่องนี้ได้คำตอบไหมให้ประชาชนไหมไม่ใช่ว่าหายเงียบแต่ว่าในเมื่อครั้งนี้เนี่ยจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วมีการสอบสวนขยายผลไปเยอะเนี่ยก็น่าจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างล่ะค่ะนั่นคือช่วงของจิกข่าวจี๊ดเนาะและในช่วงของคันปากจี๊ดแน่นอนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะที่ภาคใต้ไปที่ยะลาคุณยาดาไปนอนรอมา3วัน2คืนโอ้ยเรียกว่าที่กองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเพสทัวร์ลงไปในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยปัตตานีด้วยแล้วก็ไปเบตงด้วยไปในจุดเบตงด้วยโดยการเดินทางเนี่ยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยโดยสอบตท่านเลขาสอบตมาดูแลให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพลเอกพลเรือตรีสมเกียรติพลประยูนพลประยูนนี่ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยพูดดีพูดเก่งประเด็นดีความรู้เพียบความรู้เพียบแต่ถ้าถามเรื่องระเบิดก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าของผมเป็นเรื่องของการพัฒนาใช่รวมถึงนะคะบรรยากาศที่ท่านนายกนะกลับไปดินจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่เก่าหรอกเพราะว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมเนี่ยก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลนี่แหละแต่ว่าก็ย้ายไปที่นู่นท่านนายกก็ไปทุกปีนะคะวันพระราชทานกำเนิดนะแล้วก็บรรยากาศที่นั่นแหมต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราได้คุยกันในช่วงของคันปากจี๊ดนะช่วงนี้เราไปเริ่มกันที่จิกข่าวจี๊ดค่ะจิกข่าวจี๊ดค่ะเรื่องที่ร้อนที่สุดของรัฐบาลในเวลานี้ร้อนอกร้อนใจมันไม่ใช่แค่คือก่อนหน้านี้ร้อนจนระเบิดก็คือเรื่องของระเบิดระเบิดกรุงมาแล้วแต่ที่ร้อนกว่าก็คือเรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยนะคะที่เดิมดูเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่าขอให้ผ่านๆจบๆไปเถอะไม่มีอะไรเหมือนจะเงียบๆไปแต่ในที่สุดในที่สุดทุกอย่างมันก็กลับมาอีกโดยการที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นกระทู้ในสภาเพื่อที่จะถามข้อเท็จจริงจากนายกรัฐมนตรีว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีทำไมถึงพูดไม่ครบ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 โดยมองว่าเป็นเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่นะคะโดยเฉพาะเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประโยคที่เขาเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยก็ต้องปฏิญาณในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหเกาะติดมาตลอดฮะจนที่สุดเนี่ยมาช่วงพีคที่สุดก็คือเมื่อวันพฤหัสวันนี้เราจะไล่เรียงหรือจะเอาพฤหัสเลยวันที่เราบันทึกเทปใช่ก็คือพีคสุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีไป
ขาเรียกว่าอะไรไปชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงที่เมืองทองธานีแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าท่าทีของนายกเนี่ยจะร้อนอกร้อนใจคือแบบว่าไม่ค่อยสบายใจนะกับเรื่องแบบนี้เรื่องนี้กินข้าวก็ไม่ลงมาหลายวันคือเหมือนกับว่าอ่ะก็เลยมีการพูดไปในบางช่วงบางตอนของการชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงโดยบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรที่เกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขอโทษรัฐมนตรีทั้งหมดด้วยผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดและกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ใช่แล้วยังไงรัฐบาลจะต้องเดินต่อไปได้ยังไงก็มีรัฐบาลนะคะก็คือจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะซึ่งทำให้ถูกจับตามองว่าท่านนายกจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก่อนหน้านี้ใช่คือแต่วันที่ไปเยือนถิ่นใช่ไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะวันนั้นเนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์นะคือท่านนายกเนี่ยเตรียมมาในใจแล้วแต่ไม่ได้จะพูดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราถามเรื่องระเบิดอย่างเดียวแล้วก็เรื่องทหารนิดหน่อยไม่ได้คือไม่ได้ถามเรื่องถวายสัตว์แต่กะถามนอกไมค์ไงก็คือเพราะว่าหมูมันตั้งโพเดียมมันดูเพราะเราก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องนักข่าวเองก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการถามข้อมูลต่างๆก็เลยวันนั้นเนี่ยบนโพเดียมก็เลยไม่ได้ถามก็เลยพอท่านนายกให้สัมภาษณ์เสร็จเดินมาก็เลยบอกว่าท่านนายกคะแล้วเรื่องถวายสัตว์ล่ะครับเป็นแบบกังวลใจอะไรไงอ้าวก็ฉันรออยู่เนี่ยว่าเธอจะถามหรือเปล่าก็เลยเดินกลับมาที่โพเดียมอีกครั้งคือเหมือนกับว่าก็เตรียมพร้อมมาที่จะตอบคือถ้าใช่คือถ้าถามก็ตอบถ้าไม่ถามก็ไม่พูดก็แสดงว่าก็อยากให้เรื่องนี้เงียบๆไปเพราะว่าวันนั้นที่ท่านนายกพูดเนี่ยเมื่อวันจันทร์ก็คือว่าขอร้องให้เรื่องนี้จบดีกว่า อย่าพูดกันต่อเลยแล้วก็ในที่นั้นก็มีทหารเป็นพี่ๆน้องๆกันอยู่หลายคนด้วยมันมีวอร์ดดิ้งด้วยไม่ใช่เหรอที่บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามใช่ก็คือเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการอยู่แล้วแล้วยืนยันว่าเป็นการแถลงที่ครบถ้วนนะในเรื่องของนโยบายหรือการทำงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอร้องกันก็แล้วกันว่าให้มันจบดีกว่าแต่พอมาวันอังคารวันประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยการแถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงหลังจากที่นักข่าวก็มีการส่งคำถามไปแหละว่าตกลงยังไงท่าทีเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันอังคารเปลี่ยนคำพูดจากการที่ว่าเป็นไปตามพระปฐมใช่เดิมก็คือเหมือนกับว่าเดิมพยายามไม่ให้ความสำคัญนะให้มันผ่านๆไปจบๆจบแต่คราวนี้บอกว่ากำลังแก้ค่ะผมกำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่ใช่พอแก้ไขอยู่ใช่พอพูดคำว่ากำลังหาทางแก้ไขอยู่เนี่ยเอ้านั่นหมายความว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วสิท่านนายกไม่ได้พูดตรงๆหรอกแต่โดยในแล้วคนก็คิดไปได้ว่าอ้าวอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกับยอมรับในสิ่งที่ฝ่ายค้านยกปมประเด็นขึ้นมาแหละว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก็มาสู่เมื่อวันพุธต่อมาหลังจากนั้นในวันพุธเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยนายกวันอังคารนายกพูดสั้นๆไม่ได้ยาวแต่มันก็มีประเด็นทำให้คาใจอยากถามต่อนักข่าวก็คันปากอยากถามกันนะก็ไปที่ยะลาก็ไปถามกันอีกนายกรัฐมนตรีวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยแหละซึ่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลาพบพี่น้องประชาชนและตรวจเยี่ยมราชการงานต่างๆขณะเดียวกันในวันที่7เองทางฝ่ายค้านก็ยื่นกระทู้ในสภาไว้แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่านายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่ามีภารกิจในพื้นที่ภาคใต้นักข่าวก็ไปถามในพื้นที่ภาคใต้อีกซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดอีกแบบนึงโดยพูดว่าอยู่ตัวเองอยู่แหละโดยพูดว่าเมื่อกี้ยังทวนกันอยู่เลยเนาะโดยพูดว่าอ่ะอยู่ที่เจตนาคือใช้คำอย่างนี้ก็คือใช้คำว่าอะไรนะความผิดเขาดูกันที่เจตนาใช่เขาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้เกิดให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่เขาดูกันที่เจตนาเขาดูกันที่เจตนาตอบสั้นๆบรรทัดเดียวเองนะใช่แต่มันสะท้อนเลยแต่มันก็สะท้อนเลยว่าอ้าวแสดงว่ามันผิดพลาดจริงๆแล้วมันก็ยังคาใจอีกมันก็ยังคือไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงแนวทางวิธีการแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรีที่บอกไว้ตั้งแต่วันแถลงข่าววันอังคารมันคืออะไรมาถามต่อวันพุธก็ยังไม่ได้คำตอบจนมาวันพระฤหัสสบดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปชี้แจงนโยบายต่อนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงนั่นแหละก็คือทั้งปลัดกระทรวงอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ปรากฏว่า
พูดเองพูดเองมาเลยในแค่แป๊บเดียวเองหลังจากเปิดหัวขึ้นมาคือเหมือนนายกมาอึดอัดอยู่แล้วก็เตรียมมาด้วยเรื่องแรกเลยเหมือนมันถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดในเรื่องนี้จำได้ไหมท่านนายกอยู่ที่ยะลายังบอกเลยว่ากินข้าวไม่ลงเพราะรู้ว่าต้องมีคนนินทาอยู่แล้วท่านก็มาเฉลยในเมื่อวันพฤหัสบนเวทีที่เมืองทองนี่แหละว่าถูกนินทามาจนเครียดก็คือเรื่องนี้ไม่สบายใจไม่สบายใจนี่แหละแต่ก็คนทำงานมาตลอดไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้อะไรถึงขนาดที่ว่าโอ้ทำงานไม่ได้แล้วเจอเรื่องปัญหาแบบนี้อะไรอย่างนี้นายกรัฐมนตรีบอกวันนั้นเลยบอกว่าขอโทษรัฐมนตรีด้วยถ้าทำอะไรที่ทำให้เกิดมีผลกระทบอะไรตามมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอรับผิดชอบขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหพูดย้ำต้องกี่ครั้งไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่นายกเท่านั้นนะวันนั้นนะที่นายกรู้สึกเหมือนมันไม่สบายใจแล้วก็เลยพูดออกมาตรงนั้นพูดต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่อยู่ร่วมอยู่ในวันนั้นด้วยนักข่าวเองเนี่ยนั่งไม่ติดเหมือนกันลุกขึ้นมองหน้ากันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยังไงวะคำนี้มันต้องถอดคำต่อคำแล้วล่ะว่าตกลงมันคือยังไงแม้นายกไม่พูดว่าสิ่งที่นายกบอกว่าจะรับผิดชอบเองทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวและขอโทษรัฐมนตรีทุกคนตรงนี้เนี่ยแม้นายกจะไม่พูดคำว่าถวายสัตว์ปฏิญาณแต่พูดเรื่องคำว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในโดยในแล้วก็คือหมายถึงเรื่องนี้แหละซึ่งมันใช่หรือไม่ใช่เรายังไม่รู้นะอันนี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังบอกว่ายังไม่ชัดเจนสักทีเดียวว่านายกรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะทำงานจะฉีดวัคซีนนู่นวัคซีนไข้หวัดเนี่ยมีผลต่ออาการไม่สบายเลยนะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหวัดยอมรับว่าตัวเองเป็นหวัดจริงๆก็คือว่าสิ่งที่แพ้วันนี้มีอย่างเดียวคือเรื่องของการเป็นไข้หวัดไม่ใช่เขาเป็นไข้หวัดตลอดเป็นภูมิแพ้ไงอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นไข้หวัดแล้ววันนั้นฉีดวัคซีนอ่ะยังไงปอดอักเสบคือท่านนายกเนื่องจากว่าท่านเคยฉีดวัคซีนไอ้ป้องกันหวัดแล้ววันนั้นท่านก็เลยด้วยความที่ว่าไม่สบายด้วยก็ไหนๆก็แต่ว่าเป็นงานที่จะต้องโชว์ให้เห็นว่าฉีดก็เลยขอเป็นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแทนแต่ว่าพอฉีดไปฉีดมาท่านนายกเนี่ยด้วยความที่ว่าคงไม่สบายใจหลายๆอย่างก็เลยถามวัคซีนการเมืองใช่มีป้องกันโรคการเมืองไหมไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดหัวแล้วเกินฮะก็อาจจะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นวัคซีนนี้จริงๆแล้วไม่ต้องมีหรอกต้องสร้างขึ้นมาเองแค่ก้าวถอยออกมานี่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนชั้นดีแล้วจากการเมืองใช่ไหมแต่นี่มันเข้ามาแล้วไงก็นั้นก็ต้องเข้ามาแล้วก็ต้องมีภูมิป้องกันใช่ไหมต้องสร้างภูมิคุ้มกันต้องมีภูมิก่อนเข้าแล้วของคนนี้ไม่ใช่มาถามหาระหว่างทางใช่พอดีมาเจอปัญหาที่แบบว่าวัคซีนไหนก็แก้ไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกเนี่ยกังวลเรื่องนี้มาตลอดหลายวันในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะออกมายอมรับว่าผิดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็ต้องดูต่อไปเราเชื่อว่าเนี่ยเพ้อเผลอเนี่ยช่วงที่เราบันทึกเทปวัน2วันหลังจากบันทึกเทปก่อนที่รายการเราจะออกอาจจะมีความชัดเจนอะไรออกมาก็ได้หรือไม่ก็ในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอัดอั้นตันใจนายกก็จะไม่สบายใจในการทำงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกิดเรื่องนี้พอท่านนายกยอมรับแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เกิดข่าวลือเยอะแยะเลยใช่ว่าตกลงเนี่ยแนวทางที่จะดำเนินการที่จะแก้ปัญหาจะเป็นยังไงคือหนึ่งข่าวลือที่แรงที่สุดคือนายกลาออกต้องลาออกก่อนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบไหมแล้วก็มาโหวตกันใหม่ตั้งโหวตสภากันใหม่อย่างนี้หรือเปล่ามันก็มีคำถามมาอีกว่าถ้านายกรัฐมนตรีลาออกแล้วรัฐมนตรีทั้งหลายที่แต่งตั้งล่ะก็จะต้องหลุดไปตามว่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งพวกครม.ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องหลุดออกไปนี่คือตามรัฐธรรมนูญเก่านะแต่รัฐธรรมนูญใหม่ไม่รู้ว่ากฎหมายลูกไว้ว่ายังไงก็ต้องทำให้ไม่งั้นเนี่ยก็คือถอยกลับไปที่เริ่มจุดเริ่มต้นใหม่เลยใช่อันนี้คือเคสที่ว่านายกรัฐมนตรีลาออกใช่อีกเคสนึงก็มีการคาดหมายกันว่าอาจจะเป็นการทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษแล้วให้ท่านโปรดเกล้าอย่างใดอย่างหนึ่งลงมานะแล้วก็อันนี้เป็นสุดแล้วแต่นะเดี๋ยวเราไว้รอดูกันอีกทีว่าจะมีแนวทางไหนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยไม่ต้องถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยตั้งร่างรัฐบาลใหม่โหวตอะไรกันใหม่หรือว่าจะต้องอะไรเยอะกว่านี้มีบางคนบอกเอ้ยเลือกตั้งใหม่เลยโอ้โหมันไปถึงขนาดนั้นคงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นบางคนก็มองว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณคนเดียวอีกครั้งคนเดียวหรือทั้งคณะหรือทั้งคณะอีกครั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เชื่อได้ว่าท่านนายกบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะก็เรียบร้อยคงจะมีทางออกอยู่ใช่ทั้งคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้แต่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสามารถที่จะ
แก้ปัญหานี้ไปด้วยความเรียบร้อยใช่นะคะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ใครจะไปคาดคิดว่าอยู่ๆมันจะมีประเด็นนี้คือแม้มีคนมองว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าแกนนำเนี่ยจะค่อนข้างจะมั่นใจว่าในรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำแต่ก็มีความมั่นคงไปอย่างไม่ประมาทเป็นเรือเหล็กที่ไปช้าๆอย่างไม่ประมาทก็ตามเนี่ยครบ4ปีแต่หรืออีกอันนึงที่เราลืมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีคือการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ไหมให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความที่เจตนาที่ท่านนายกออกตัวว่าซึ่งนายกไม่ได้บอกเราไงว่าวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรเป็นไปได้ไหมใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องความเรื่องเกี่ยวกับองค์กรที่จะส่งให้ตีความแต่ถ้าให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนะโหแล้วรัฐบาลก็ต้องทำเร่งด่วนเร่งด่วนนะแต่ว่าเราดูในเนื้อความเนื้อการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ถวายสัตย์ปฏิญาณมาในรอบ2สัปดาห์ก็ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณหรือว่าการทำอะไรในเรื่องกฎบัตรกฎหมายสำคัญใช่มีแต่การแต่งตั้งมีแต่เรื่องการแต่งตั้งบุคคลทางการเมืองใช่ตำแหน่งทางการเมืองก็สามารถปรับใหม่ได้ใช่ก็เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาคือเรียกว่ายังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะคะแต่เชื่อได้ว่าช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยข่าวลือจะเยอะโดยเฉพาะข่าวลือว่าลาออกเนี่ยรับรองจะสะพัดเลยทีเดียวใช่ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพูดเป็นในเหมือนจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันจะต้องมีอะไรออกมาใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกวันศุกร์ท่านก็ลงพื้นที่ในกรุงเทพอีกนะไปก็ยังคงทำงานต่อเนื่องตามปกติตามกำหนดการที่มีมาไม่ได้หยุดเพราะว่าก็เรียกว่าก็ต้องคือเข้มแข็งมากนะเรียกว่าเข้มแข็งมากในการที่จะคือมันมีเรื่องกังวลขนาดนี้นะแล้วยังสามารถที่จะลงพื้นที่ทำงานนั่นทำงานนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้ชมนะแต่นายกบอกว่าป่วยก็ป่วยใจก็ป่วยนะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องป่วยธรรมดาหัวจิตหัวใจก็ดูจะไม่แข็งแรงคือต้องเข้าใจว่าคือมันไม่ใช่ปัญหาแค่ตัวเฉพาะรัฐบาลหรือภายในประเทศคือมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสถาบันด้วยท่านนายกก็เลยอาจจะไม่สบายใจด้วยไม่สบายใจมากๆนะไม่เป็นไรทางแก้อยู่ข้างหน้าแต่เพียงแต่จะแก้ไปทางไหนเดี๋ยวเราคงได้ทราบกันนะคะขอให้เข้าใจหลายอย่างเราต้องแก้ปัญหาหลายอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่หลายอย่างมันต้องปฏิรูปและทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนเราเปลี่ยนทุกวันประชาชนเราเพิ่มขึ้นทุกวันนะกิจการต่างๆก็เพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งสำคัญวันนี้อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจระดับล่างนะครับเศรษฐกิจโลกเหล่านี้มากกว่าเรื่องที่มันไม่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นนะผมเองก็ยืนยันอย่างยิ่งว่าผมจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าผมเป็นนายกตีอยู่อย่างนี้แหละครับนะไม่ต้องห่วงนะยังไม่ไปไหนอ่ะนะไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องร้อนๆอีกเรื่องนึงที่ร้อนก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของอันนี้ด้วยก็คือเรื่องของระเบิดที่คำใช้ว่าระเบิดป่วนกรุงนี่นะฮะก็เรียกว่าจะมีความคืบหน้าไปพอสมควรเพราะว่ามีการจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้จากวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยมากกว่า9คนแล้วนะใช่นะคะแล้วก็มีเครือข่ายโยงใยอะไรเยอะเลยหลังจากที่ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ลงไปสอบบินไปเลยไปสอบปากคำวันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยวันเดียวที่เขาเรียกว่าทั้งค่ายนั้นนะคณะสื่อเนี่ยป้วนไปเปี้ยนมาผ่านไปป้วนไปเปี้ยนมาเราบอกค่ายนี้ใช่ไหมที่เอาผู้ต้องสงสัยมาขังไว้สอบประกอบตำรวจส่วนหน้าแต่เราก็จะเห็นนะภาพมีท่านบิ๊กแป๊ะเนี่ยคุยกับน้องที่เป็นผู้ต้องสงสัยหลายท่านเลยนะก็นั่งคุยจะเห็นว่าสไตล์ของบิ๊กแป๊ะก็นั่งคุยเหมือนแบบคุยธรรมดาคุยสบายๆไม่ได้แบบให้เครียดอะไรเงี้ยให้รีแลกซ์ให้ผู้ต้องสงสัยน้องๆเด็กน้องๆหรือว่าจะได้เล่ายอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งบิ๊กแป๊ะก็บอกว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วนำไปสู่การขยายผลในหลายพื้นที่แม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ที่เคยถูกฝ่ายความมั่นคงจับตามองในพื้นที่ที่แบบว่ามีน้องๆที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนหนังสือกันอยู่เยอะแล้วก็เคยเกิดเหตุระเบิดในอดีตมาอยู่บ้างเนี่ยก็ถูกเอ็กซเรย์เลยนะหรือแม้แต่ขบวนการก่อความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะให้ความสำคัญมากขึ้นแม้ยังไงแม้ว่าทั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมทหารคุมตำรวจเองหรือแม้แต่พลเอกประวิตรซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยจะไม่ตัดประเด็นทางการเมืองทิ้งนะแล้วถ้าฟังคำพูดของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.เนี่ยก็ดูจะให้น้ำหนักไปว่ามาสเตอร์ไมด์ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคะก็
เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทฤษฎีมันก็มีอยู่ที่ว่า1เป็นกลุ่มก่อความไม่สงบแบบเพียวๆล้วนๆมาเพราะว่าเป็นการขยายพื้นที่ขยายาการก่อเหตุหรืออีกอันนึงคือกลุ่มการเมืองเนี่ยใช้จ้างวานให้กลุ่มเหล่านี้ก่อเหตุเพื่อหวังผลทางการเมืองนะฮะแต่ในอดีตเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุระเบิดในหลายจุดมาแล้วมันก็ไปจบตรงที่ทฤษฎีว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้นั่นเองมัสมายเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยมัสมายก็ผู้บงการอยู่เบื้องหลังคำนี้เนี่ยพลเอกอภิรัตน์เป็นคนเอามาใช้คนแรกต่อกรณีของระเบิดเพื่อให้เห็นว่าโอ้โหในยุคปัจจุบันเนี่ยมัสมายเนี่ยลึกลับซับซ้อนแบบสามารถที่จะจับหรือว่าหาหลักฐานเข้าถึงได้ยากแต่วิเคราะห์จากลักษณะรูปแบบการทำงานแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าชอบก่อเหตุในช่วงที่เรามีประชุมสำคัญระดับประเทศต้องคือยกตัวอย่างเลยตั้งแต่สมัยประชุมอาเซียนที่พัทยาหรือประชุมที่หัวหินที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีเกิดเหตุเหมือนกับว่าคนที่ทำเนี่ยต้องการส่งผลให้กระทบผลกระทบเรื่องภาพพจน์ต่อภาพพจน์ของประเทศต่อสายตาต่างชาติด้วย อันนี้ก็เป็นอันนึงที่บิ๊กแดงเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยบิ๊กแดงพูดค่อนข้างจะชัดแต่ฟังคำพูดเอาแล้วกันว่าเขาบอกว่ามาสเตอร์ไมน์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ยอมรับกติกาไม่เคารพกติกาตอนนี้มีสภาแล้วก็ไปเล่นกันในสภาอ้าวนี่ก็การเมืองสิพูดอย่างนี้ก็ตีความได้แต่เพียงแต่แกไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะแต่ทุกคนมองตาก็จะรู้แล้วว่าท่านพลเอกอภิรัตน์เนี่ยค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปในทางการเมืองในเรื่องของทฤษฎีที่2คือการเมืองมาว่าจ้างวานกลุ่มก่อความไม่สงบที่เป็นพวกหน้าใหม่หรือที่เรียกว่าหน้าขาวเนี่ยไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมหรือไม่มีหมายจับเนี่ยมาก่อเหตุในกรุงเทพแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีการวิเคราะห์กันอ่ะก็มองว่าเรื่องนี้มีขบวนการเป็นขบวนการอย่างแน่นอนเป็นการปฏิบัติการโดยมีขบวนการอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้สนับสนุนช้างม้าลาอะไรช้างม้าเรือวัวลาอะไรต่างๆช้างม้าวัวควายช้างม้าวัวคือการเดินทางในเรื่องของการเดินทางว่าเดินทางมาตรงนี้แล้วไปนัดพบกันตรงนี้มันต้องมีกลุ่มชี้เป้ามันต้องมีสแกนพื้นที่อะไรต่างๆเรียกว่าเป็นการทำกันแบบเป็นขบวนการใช่ก็คือว่าปฏิบัติการพร้อมๆกันในห้วงเวลาใกล้ๆกันโดยมีคนที่แบบว่าบงการมีมาสเตอร์มายด์อยู่เบื้องหลังและอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ในพื้นที่ที่มีน้องๆ นักศึกษามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยซึ่งมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถูกเอ็กซเรย์เลยนะคะเพราะว่าก็มีการพาดพิงว่าจะอาจจะไปเกี่ยวข้องเพราะบางคนเนี่ยอยู่อีกมหาวิทยาลัยนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับแถวนู้นเลยแต่ว่าไปอยู่อีกมหาวิทยาลัยนึงแล้วก็เพื่อนยืมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปวางระเบิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันก็ไม่คาดคิดแต่เพียงใช่แต่เพียงแต่ก็คือเป็นคนที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีเรื่องของกลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่หนึ่งว่าทำล้วนๆเรื่องของอุดมการณ์เรื่องของการขยายพื้นที่การหวังผลนะจะกดดันเรื่องการพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นอันนึงกับทฤษฎีที่สองก็คือว่ากลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้เนี่ยเป็นแค่ผู้ลงมือปฏิบัติแต่มีมาสเตอร์มายด์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองอยู่เบื้องหลังแม้แต่อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยนี่แม้แต่นักการเมืองก็ยังโดนเลยลุงวันนอมูฮัมหมัดนอมาทาก็โดนใครไม่รู้ไปแปะ Facebookนะจนต้องมีการฟ้องร้องแต่ว่าในที่สุดเขามาขอโทษเนี่ยอาจารย์วันนอก็โอเคไม่เป็นไรงั้นยกเลิกฟ้องแต่ด้วยความที่ว่าบทบาทของอาจารย์วันนอในสภากับเรื่องของการเป็นกลุ่มวาดะเก่าแล้วก็พรรคประชาชาติก็มีฐานเสียงอยู่ในภาคใต้ชายแดนภาคใต้ก็เลยทำให้คนก็ไปมองที่อาจารย์วันนอด้วยแต่อาจารย์วันนอยืนยันว่าผมไม่เล่นแนวนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางคนก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นภาคต่อจากศึกในสภาหรือเปล่าที่บิ๊กแดงพูดเนี่ยไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องต่อเลยคือภาคต่อในสภาก็คือว่าปัญหาการความขัดแย้งซัดกันในสภาในช่วงของการแถลงนโยบายเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมนะเพราะว่าอาจจะไปโยงคนนั้นคนนี้ไม่ถูกกับรัฐบาลบิ๊กตู่ทะเลาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็ถูกมองไว้เหมือนกันแต่ตัวท่านเนี่ยก็ยืนยันว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นฝั่งรัฐบาลด้วยซ้ำที่ทำเพื่อกลบกระแสข่าวเรื่องของถวายสัตว์นี่แหละกลบไม่ได้กลบไม่ได้เลยยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยมายอมรับในเรื่องแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนที่เกิดระเบิดเนี่ยทุกคนมองว่าเฮ้ยรัฐบาลทำเองเปล่ากลบกระแสข่าวถวายสัตว์อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามเชื่อแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกเองพลเอกประยุทธ์บอกว่าเฮ้ยผมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรองานการเนี่ยใช่งานการเยอะก็มีเยอะแยะที่ต้องทำมากมายแล้วที่สำคัญคือบิ๊กแดงเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดคนแรกเลยตั้งแต่พอระเบิดตอนเช้าสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบิ๊กแดงออกมาพูดเลยว่ากลุ่มเดิมๆไอแนวคิดเดิมๆสำนักเดิมๆอยู่เบื้องหลังแต่จ้างคนหน้าใหม่มาก่อเหตุอ่ะอันนี้ประเด็นหนึ่งอันที่สองต้องรีบพูดไว้ก่อนเพราะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องโยนว่าเป็นฝีมือรัฐบาลทหารตำรวจทำเองเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้บิ๊กแดงถามว่าอ้าวถ้าทำไปแล้วได้อะไรกลบข่าวเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นอ่ะก็นี่เลยกลายเป็นประเด็นที่คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะขยายผลแล้วได้มาสเตอร์มายด์ไหมนะฮะนั่นแหละก็ต้องรอดูฝีมือใช่เป็นระเบิดร้อนๆนะฝีมือเนี่ยแน่นอนเพราะว่านายกคุมเองมันก็เป็นการวัดฝีมือนายกด้วยเองโดนกระตุกหนวดเสือเองเลยรอบนี้คือไม่ใช่แค่พลเอกประวิตรที่ดูแลความมั่นคงมีนายกมาดูอีกคนนึงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องทำให้เคลียร์แรกๆข่าวปล่อยวิเคราะห์กันมากมายโอ้ตำรวจไม่รับนายกบ้างอะไรบ้างวันนั้นได้ข่าวไปถามแล้วท่านนายกหันไปถามเบกแปลเลยรับเปล่ารับเปล่าเบกแปลบอกรับครับโอ้แบบยืนตัวตรงเลยรับโอ้ยอมครับยอมครับใช่เพราะว่าท่านนายกบอกว่าแม้ท่านจะมาคุมตำรวจกับทหารก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าทุกคนรู้จักกันมาเป็นพี่เป็นน้องนั่นสิคือจำหน้ากันได้หมดแหละแล้วประเด็นนี้เนี่ยเหมือนนายกเนี่ยติดใจนะพอที่เรียนในร้อยจปล.เราถามพี่ถามแต่ไม่ได้ถามประเด็นนี้นะถามว่าการที่ท่านนายกคุมทหารตำรวจเนี่ยมันเหมือนเป็นการท้าทายฝั่งตรงข้ามที่แบบว่าจะวัดฝีมือว่านายกคุมทหารตำรวจแล้วจะได้หมดเลยแล้วจะดูแลความมั่นคงได้ไหมแต่ไปตอบประเด็นยาดาตอบว่าตอบว่าโอ้ไม่มีปัญหาผมกับตำรวจหรือแม้แต่มหาดไทยกับทางทหารกับทางตำรวจเนี่ยก็รู้จักทำงานด้วยกันไม่มีเรื่องของการ ทุกคนเราต้องไว้วางใจกันเฮ้ เราคิดในใจนึกถึงคำถามยาดาเอ้าตอบยังไม่หมดแสดงว่านายกยังตอบไม่หมดหรือนายกเอากลับไปคิดนายกบอกว่าไอ้คนจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้นะใช่แต่ตอนหลังเนี่ยตอนหลังพอพูดไปแล้วถามบิ๊กแป๊ะไปแล้วไงรับหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าตำรวจยอมครับแต่ว่าพอยอมไปก็มันจะสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์กันได้เอ้าก็มันทำไมจะวิเคราะห์ไม่ได้ในเมื่อก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันเดียวเองตอนเย็นมีการก่อสร้างสถานการณ์ระเบิดแล้วอย่างนึงเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ไม่มีคสช.ไม่มีมาตรา44แล้วเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่อย่าลืมว่าตำรวจเขาเรียกว่าอะไรตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะยังคงมีอยู่ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่หวังดีอ่ะเขาก็รู้ตารางของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางนะรู้ว่าจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้ก็มีการมาวางตรงนี้สร้างสถานการณ์ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงทำให้คิดกันไปว่าเนี่ยมันคือคนปฏิบัติการฝ่ายมัสเตอร์มายด์เนี่ยเขาต้องประเมินไว้แล้วว่าเดี๋ยวคนจะต้องวิเคราะห์ไปทางนี้แล้ววิเคราะห์ไปทางนั้นก็เหมือนกับเราเป็นนักข่าวเราก็วิเคราะห์ไปทางนี้แล้วไปทางนั้นแล้วยิ่งเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้เป็นคนมาก่อเหตุด้วยก็จะไม่มีคนมองอย่างอื่นก็จะมองไปในทางนู้นมากกว่าถูกต้องไม่เป็นไรแต่เชื่อได้ว่านะฮะก็ให้โอกาสทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้หาตัวเห็นไหมบิ๊กแป๊ะลงใต้อ่ะใส่ชุดเขาอ่ะต้องมีชุดแบบนี้ไอ้เสื้อกั๊กเลยจำไม่ได้เลยนึกว่าวัยรุ่นที่ไหนชุดนี้ใช่ป่ะที่เวลาแกลงแกป่าไม่คือไม่หมูป่าใส่เครื่องแบบแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นสอบสวนหรือลงพื้นที่จะต้องแบบว่าดูคุ้มใช่จะมีเสื้อกั๊กนั่นแหละเป็นสไตล์ไม่ใช่ว่าป้องกันตัวไม่ใช่เสื้อกลอกไม่ใช่เสื้อกลอกนะคือถ้าแกลงพื้นที่เนี่ยนี่เป็นสไตล์ของบิ๊กแป๊ะเลยในการที่จะแต่งตัวแบบนี้แล้วก็มีท่านพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยผบ.ตร.ที่เขาเล็งกันว่าจะมาเป็นผบ.ตร.คนต่อไปเตรียมทหารรุ่น20เหมือนกันนี่เราเบรกนี้เรายืดย้อยมาถึงไหนแล้วเนี่ยเหรอกี่นาทีแล้วฮะไปต่อเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องระเบิดเดี๋ยวเราไว้รอต่อไปแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราต้องมารอดูบทบาทอันนี้เราถอยจากเรื่องร้อนๆสองเรื่องกลับมาเรื่องในรัฐบาลอะไรอ้าวบทบาทของครม.ของรัฐมนตรีต่างๆตอนนี้ดูใครที่โดดเด่นที่สุดโอ้ยใครโดดเด่นเนาะไม่เอานายกนะนายกไม่เอากระทรวงคมนาคมไงเห็นว่าโดดเด่นในเรื่องของคุณศักดิ์สยามมาตรการอะไรมาไม่โดดเด่นตรงที่ว่าบอร์ดเก่าๆต้องออกหมดเนี่ยใช่เด่นมากค่อนข้างจะหวั่นไหวกันพอสมควรนะแต่อีกคนนึงก็คือเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ลุงป้อม
คือลุงป้อมเนี่ยแม้ว่าคือเด่นตรงที่ว่าแม้จะเหลือเก้าอี้เดียวไม่ได้คุมไม่ได้หารตำรวจคนมองว่าเฮ้ยลุงป้อมเนี่ยบารมีลดลงหรือเปล่าแล้วแกก็ขลุ่มๆด้วยนะช่วงหลังอะตอนที่ไม่มีระเบิดอะไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยตอบเรื่องอะไรมีตอนเรื่องระเบิดแหละที่ตอบเรื่องระเบิดในฐานะที่ดูแลความมั่นคงต้องตอบหนีไม่ได้แต่ถ้าปกติเนี่ยไม่คุยไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เลยใช่แต่ทุกทีเนี่ยการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยบิ๊กป้อมก็จะลงไปด้วยนะแต่รอบนี้ไม่มีไม่เห็นนะไม่เห็นนะติดภารกิจไวเทควางนามั้งวันนั้นอะนะแต่เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าบารมีบิ๊กป้อมจะลดไหมหลังจากที่ไม่ได้คุมทหารไม่ได้คุมตำรวจแต่เราเชื่อว่าในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เป็นเขาเรียกว่ามีสั่งสมบารมีมายาวนานเนี่ยจะคุมไม่ได้คุมยังไงเนี่ยก็ยังน่าจะไม่มีส่วนต่ออำนาจและบารมีของบิ๊กป้อมแล้วที่สำคัญคือเขาก็ยังเชื่อกันว่ายังไงเนี่ยลุงป้อมก็ยังช่วยนายกดูแลตำรวจกับทหารอยู่เบื้องหลังเพราะว่าวันก่อนนี่แหละที่ประชุมครม.นี่แหละถามท่านพลเอกประวิตรยังบอกเลยว่าผมยังช่วยดูทหารดูตำรวจอยู่แต่ไม่ยอมลงในรายละเอียดว่าช่วยดูอะไรอย่างไรแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยววันเกิดลุงป้อมใช่อายุ74 11สิงหาเอ้า11สิงหาก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แต่ที่โดนเปล่ารอยต่อนวมินทร์เปล่าไม่ก็รอยต่อที่ร .1 เอารอยต่อนี้นะที่ร .1 คือปกติเนี่ยคือในวันศุกร์ที่เราออกอากาศวันเสาร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเช้าเนี่ยเขาจะมีผบ.เหล่าทัพไปทานข้าวแล้วก็จะถือโอกาสอวยพรตบเท้าอวยพรวันเกิดไปด้วยแต่ปีนี้เขาแจ้งสื่อว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยไม่เปิดบ้านคือจะเป็นเหมือนเป็นภายในอ่ะทุกครั้งที่บอกว่าไม่เปิดบ้านเนี่ยนักข่าวเราก็จะเผือกไปกันเยอะใช่เราก็จะไปเผือกโผล่หน้าเปิดบ้านก็เห็นคือน้องๆไปกันให้พูดใช่ไงก็ยืนอยู่ว่าตอนแรกเขาจะยังไม่ให้เข้าไงก็แบบว่ารอจนได้รับไฟเขียวแต่คราวนี้เนี่ยมันแตกต่างเพราะว่าเป็นยุครัฐบาลจากการเลือกตั้งและพลเอกประวิตรค่อนข้างระวังตัวก็เลยอาจจะไม่ให้พวกเราเข้าเลยหรือเปล่านะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราบันทึกเทปในวันพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้อาจจะรายงานสอดแทรกเข้าไปได้นะว่าตกลงแล้วได้เปิดบ้านหรือเปล่าแต่นักข่าวเราไปอยู่แล้วล่ะนะแต่จะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเราไม่มีบัตรเชิญเราก็ไปมีบัตรเผือกมีบัตรเผือกเรามีติดตัวแต่ในวันจริงอ่ะคือวันอาทิตย์เนี่ยท่านทุกปีเนี่ยพลเอกประวิตรก็จะไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก่อนนะแล้วก็เพราะว่าตระกูลที่เสียชีวิตคุณพ่ออะไรก็กระดูกอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็น่าจะมีทานปกติทุกปีเนี่ยท่านนายกก็จะไปทานข้าวด้วยนั่นเองหมดเวลาพอดีช่วงนี้เฮ้ยเหรอแล้วมันเดี๋ยวไปไหลก่อนเดี๋ยวไปไหลก่อนได้ช่วงทางปากช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราไปเมาส์นักการเมืองกันค่ะทันปากจี๊ดค่ะ